ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นผลไม้เค้กวันเกิดวิธีทำวุ้นผลไม้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่ผลไม้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เทวุ้นใส่ลงในพิมพ์ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาและนม UHT รสจืดคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเทส่วนผสมวุ้นนมลงในพิมพ์ที่มีวุ้นผลไม้รองไว้แล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเทวุ้นนมส่วนที่เหลือลงในถาดพักไว้จนวุ้นทรงตัวใช้พิมพ์กดรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นคำว่า Happy Birthday เตรียมไว้นำวุ้นผลไม้ที่ทรงตัวแล้วออกจากพิมพ์เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษบนหน้าวุ้นผลไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นผลไม้เค้กวันเกิดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก